เขามีห้องทดสอบเสียงตรงนี้ฟังตัวนี้น่าจะเป็นยิปซัมที่เขาเอามาประกอบเป็นห้องตัวอย่างให้ดูนะครับเกี่ยวกับการเทสเสียงแล้วก็กุด้วยฟอยล์ของเขานะข้างนอกมีเสียงพอสมควรนะครับผมแต่ว่าเข้ามาก็เบาได้ยินเสียงแว่วๆคนคุยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าลดเสียงไปได้เยอะนะครับผมตัวนี้กันได้ทั้งเสียงแล้วก็ความร้อนนะห้องประมาณอันนี้ห้องทดสอบเอาไปเป็นฉนวนกรุผนังห้องแล้วก็วางใต้หลังคาได้ประมาณนี้แหละครับผมก็เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะข้างบนใช้ความร้อนเนี่ยอันนี้ก็ผม2 องศาครับผมขนาดที่ฉนวนผมเนี่ยใช้10นิ้วแต่ฉนวนเจ้านึงใช้5 นิ้วอุณหภูมิที่ได้ไม่ต่างกันแค่ไม่ต่างเลยต่างแค่หลักจุด25.4 กับ26อุณหภูมิตัวนี้วัดจากตรงไหนเอ่ยวัดจากด้านล่างของล่างที่ไม่มีที่ผ่านฉนวนมาแล้วความร้อนจะหลดข้างบนใช่ไหมครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนใต้หลังคาใช่ครับประมาณนั้นบนหลังคาบนหลังคาอันนี้ใต้หลังคานะครับผมให้ดูว่าใกล้เคียงกันโดยที่ปริมาณน้อยกว่าใช่มั้ยอ๋อกันได้กันความร้อนได้เท่านั้นหนาเตอะเลยนี่นะครับเทียบให้ดูเลยเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้หนามันก็ได้เยอะกว่านี้ได้อีกแต่มันก็กันได้อีกใช้10มิลพอแล้วก็พอใช่มั้ยก็แตกต่างกันนะเยอะพอสมควร